Good morning, everyone. Good morning. How are you feeling today? Good. Okay. อ่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เนาะเอากันบ้านไหมนะเป็นของขวัญให้ก็แล้วกันนะคะ เป็นของขวัญเนาะเราจะสิ้นปีแล้วนะคะเราจะสิ้นปีแล้วดังนั้นของขวัญพิเศษวันนี้นะคะก็จะไม่มีการบ้านให้แต่ว่านักเรียนต้องทำไมถูกต้องทำเสร็จในชั่วโมงเนาะวันนี้ไม่ได้ยากเลยนะคะโอเค before we going to learn the new topic for today is sports นะคะ we will check the answer last Monday right last Monday เราพูดถึงอะไรคะลูก helpand fitness ใช่ไหมคะอันนี้เป็นหัวข้อใหญ่ๆแต่ว่าเราเรียนรู้การใช้อะไรคะ go do play กับ activity หรือ sport ใช่ไหมเกี่ยวกับการใช้ go do play เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆแล้วก็เป็นกีฬาเพื่อให้มันใช้ได้อย่างถูกต้องเราไม่ใช่ว่าใช้ play ทั้งหมดมันก็จะมีกิจกรรมหรือกีฬาบางอื่นบางอย่างนะคะที่มันต้องใช้มากกว่าคำว่า play ก็คือใช้คำว่า go และ do เนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเช็คการบ้านร่วมกันนะคะนี้เราเก็บคะแนน5คะแนน5 points นะคะ5คะแนนก่อนเนาะเดี๋ยววันนี้เราก็จะทำอันนี้เสร็จนะคะเราก็จะขึ้นหัวข้อต่อไปได้เลยเนาะโอเคHi, น้องแดนน้องแดนได้ยินครูไหมคะ Can you hear me? If you hear me, raise your hand, please. Or shake your hand. Wow, very good. Thank you. แสดงว่าเพื่อนเขารู้เห็นไหมแค่คำสั่งง่ายๆเขาก็สามารถที่จะโต้ตอบ interact กับเราได้นะคะน้องแดนลูกเดี๋ยวเราจะมาเช็คนะคะงานครั้งที่แล้วก็คือตอนวันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะการใช้ go do แล้วก็ play กับ activity หรือ sport ต่างๆนะคะอันแรกค่ะไปอย่างรวดเร็วนิดนึงนะคะ rock climbing ใช้กับอะไรคะใช้กับ go นะคะครูเขียนขึ้นอย่างนี้ได้ไหมได้ไหมคะเพื่อความรวดเร็วเนาะgoสังเกตง่ายๆเลยการใช้ go กับ activity หรือกิจกรรมเนี่ยลงท้ายด้วย ing very good next gymnastic เราใช้อะไรคะ yes very good do gymnastic นะคะdo gymnastic next tennis ใช้คำว่า play ครูใช้สีนี้เห็นชัดกว่าเนาะลูกเนาะใช่ไหมคะโอเค play tennis นะคะ next judo ใช้อะไรลูก do judo นะคะเช็คด้วยเนาะ next snowboarding อันนี้ easy มากง่ายมากใช้ go snowboarding นะคะ skydiving go skydiving นะคะคือกิจกรรมอะไรคะลูกหรือกีฬาอะไร skydiving คือกระโดดร่มนะคะกระโดดร่มเนาะ next ค่ะ baseball play baseball nice kayaking go kayaking นะคะหรือเรามักทับศัพท์ก็คือพายเรือคายักคายักมากนะคะkayaking ใช่พายเรือคายักนะคะต่อไป motocross ใช้ do นะคะ very good อ่ะเช็คด้วยนะคะผิดก็ใช้ปากกาแดงในการแก้ไขเนาะถ้าถูกหมดเราถึงจะให้คะแนน5คะแนนเต็มนะคะ1 1 2ข้ออ่ะให้4โอเคไหมคะ
นอกเหนือจากนั้นให้3แต่ถ้าไม่ทำเลยคือ0ต้องยอมรับนะคะของตัวเองด้วยเนาะโอเคก่อนที่จะไปนะคะก่อนที่จะไปเรื่องใหม่ของเราขออีก1ครั้งอันนี้ถามตอบดีกว่าเนาะถามตอบดีกว่านะคะการใช้ go do play เหมือนเช่นเดียวกันนะคะ go do play แล้วเรียนลองดูพิจารณาดูซิว่าประโยคแรกเนี่ยเราจะตอบพร้อมกันหรือว่าจะโอ้โหข้างหลังชัดเจนมาก แป๊บนึงนะกลัวจะได้สุ่มใช่ไหม mix ตอบข้างหลังมาชัดเจนมากว่าเราพร้อมใจกันตอบครับถามเพื่อนๆหรือยังเราไปด้วยกันเนาะโอเคมาดูอันแรกค่ะถามตอบนะคะถามตอบนักเรียนดูพิจารณาร่วมกันเห็นไหมเอ่ย Did you do the dancing yesterday ใช่เลยคะ Go ทำไมเอ่ยเพราะว่ากิจกรรมของเรา dancing นี่มันลงท้ายด้วย ing awesome very good next number two it is dangerous toSkating on that leg ใช่เลยคะ go เช่นเดียวกันนะคะgo skating นะคะต่อไปอันที่3 he จุด Arabics ใช่เลยคะ Arabic ใช้อะไรเอ่ย do แต่ว่า helloDo Arabic ถูกต้องแต่ว่าทำไมเอ่ยประธานของเรามีกี่คนคะคนเดียวทำไงเอ่ย TikTok Yes very good thank you ไข่มุกไข่ต้มนะคะเติมอะไรเอ่ย ES บางคนอ่ะครูคะดู Arabic ดูนี่ใช่ถูกต้องแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าเรามีเป็นประโยคมาใช่ไหมคะเราก็ต้องโฟกัสที่ประธานด้วยเช่นเดียวกันโอเคไหมคะต่อไป number 4 he football for a local club ใช่เลยคะ play football แต่ subject ประธานของเรามีกี่คนนะคนเดียวทำอะไรเอ่ย very good ถูกต้องค่ะ proud of you มากครูภูมิใจในตัวพวกหนูมากๆเลยไม่ใช่ว่าเฮ้ยเล่นเพย์มาทั้งหมดโดยไม่สนประธานเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นะคะพอมาเป็นประโยคแล้วเนาะ next the last one he selling every week selling แปลว่าอะไรนะลูกไม่ใช่ขายนะอันนั้นมันเซลมัน selling นะคะคืออะไรคะกิจกรรมอะไร selling ไม่ใช่ sellingselling กระโดดเชือกไม่น่าจะใช่นะอะไรคะวันจันทร์นำเสนอคำนี้ไปแล้วนะอะไรเอ่ยแล่นเรือใบนะคะแล่นนะคะ selling ตรงนี้ใช้อะไรคะ goแต่ว่าทำไมแต่ว่าประธานมีกี่คนคนเดียวดังนั้นอันนี้ต้องเติมให้เขาหน่อยโอเคไหมคะแบบนี้ถึงจะถูกต้องโอเคอันนี้ถือว่านักเรียนใช้ go do play กับกิจกรรมแล้วก็กีฬาได้อย่างเกิน 90% ใช้ได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จะจบนะคะหัวข้อนี้แล้วเราก็จะขึ้นหัวข้อใหม่ทันทีนะคะ sport ในหนังสือ on page 72นะคะวันนี้เนี่ยของเราจะมีด้วยกันอยู่2อย่างนะคะ2อย่างนั่นก็คือ sport vocabulary 1ละอาจจะมาทบทวนให้นะคะเพราะว่าคำศัพท์นักเรียนเกี่ยวกับสปอร์ตกีฬาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเนาะครูเอามาจะเป็นพันเป็นร้อยอันนี้มันก็เยอะเกินไปนะคะเอาพอที่แบบว่าเอ้ยนักเรียนได้เล่นจริงในชีวิตประจำวันหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับ
ที่เขาแข่งกีฬาโอลิมปิกเนี้ยนะคะที่เราเห็นได้แบบทั่วไปไปเลยกับอีกอันนึงค่ะแน่นอนพอเราเรียนเรื่อง Sport Vocabulary เสร็จแล้วเราก็จะมี Reading Comprehension ก็คืออ่านบทความแล้วก็ตอบคำถามนะคะโอเคเนาะ On page 72นะคะ In your student book คำถามแรก the first question I want to ask you about what is your favorite sport นะนะคะ What is your favorite sport my favorite sport is or I like to play I like to go blah 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 okay เดี๋ยวเราจะลองสุ่มดูนะคะสุ่มสัก5คนเนาะว่าเพื่อนของเราเนี่ยชอบเล่นกีฬาอะไรบ้างนะคะแต่อย่าลืมเราใช้ go do play ไปแล้วถูกต้องไหมคะเราก็ต้องเอาสปอร์ตกีฬาหรือ activity หรือกิจกรรมเนี่ยให้มัน match กับการใช้ go do แล้วก็ play okay คนแรกนะคะ What is your favorite sport? My favorite sport is play ping pong. Play ping pong นะคะ play ping pong ping pong ของเรานั่นแหละนะคะคนแรกเนาะเป็นผู้ชายต่อไปค่ะต่อไป What is your favorite sport? My favorite sport is badmintonอะไรนะ go to play badminton go play badminton play badminton นะคะเอามาฝั่งนี้บ้างนักกีฬาเยอะอุตายละแม่ what is your favoriteSport. My favorite sport is play basketball. Play basketball. ไปต่อเลยนะ My favorite sport is play basketball. Oh, basketball too. My favorite sport is play basketball. อันนี้เขาถ้าผู้ชายฝั่งนี้หมดนี่เขาก็จะน่าตั้งเป็นทีมบาสเกตบอลแล้วเนาะใช่ไหมมีฝั่งนี้ My favorite sport is play badminton ถ้าผู้หญิงก็เบาๆนิดนึงนะคะ play badminton ไม่มีใครเล่นจิมนาสติกอะไรเลยหรอ My favorite sport is play badminton play badminton นะคะ My favorite sport is badmintonis play badminton play badminton นะคะฝั่งนี้อ่ะ my favorite sport is play badminton โอ้โหมี badminton ping pong and basketball นะคะเราจะข้ามคนนี้ไปไม่ได้เลยเผื่อเราจะได้แบบคำตอบที่พีคมากนะคะอ่ะ my favorite sport is do yoga do yogaอุ๊ยต้องสาธิตหรือเปล่าดูโยคะเขาเล่นโยคะจิตใจเขาจะแบบว่านิ่งอ๋อตอนเด็กโอเคตอนโตไม่ได้แล้วใช่ไหมโอเคมาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจของเรานะคะอันแรกคืออะไรคะเทนนิสนะคะเทนนิสอันเนี้ยครูเมย์เล่นอยู่นะคะทีเชอร์เมย์เล่นอยู่ต่อไป next อะไรคะเป็นกีฬาประเภทหนึ่งนะนักเรียนนะคะคือเชสคือเล่นหมากรุกนะคะหมากรุกเนาะ nextswimming นะ swimming อันนี้นักเรียนรู้จักอยู่แล้วนะคะต่อไปนี่
football นะคะ football basketball volleyball ต่างๆคำพวกนี้ใช้อะไรนะ play ทั้งหมดเลยนะคะโอเค next golfถ้าเกิดว่าไปแข่งขันเราใช้อะไร play golf แต่ถ้าเล่นแบบเฉยๆเล่นเอาความหนุกหนานในชีวิตใช้อะไรคะ go golf เหรอ go golfing นะคะต้องเติม ing ให้เขาด้วยต่อไปค่ะอันนี้น่าจะเห็นหลายคนเนาะหรือบางคนเล่นก็คือ table tennis นะคะปิงปองนั่นเองtable tennis นะคะมี table ถ้า tennis เป็นคอร์ตเลยก็คือแบบเราต้องวิ่งเอาใช่ไหมแต่เนี้ยมันมี table ก็คือมีโต๊ะอยู่นะคะ next horse ไรคะ horse racing ก็คือกีฬาอะไรคะขี่ม้าคือขี่แข่งขันอะมักจะมีอยู่นะคะแถวประเทศไทยเรามีไหมมีแต่ไม่ค่อยได้รับความนิยมสักเท่าไหร่เนาะนะคะแต่พวกกีฬาที่เห็นได้ชัดเลยก็คือโอลิมปิกเนาะมีนะคะคนที่ ride the horse เนี่ยเขาดูทำไม elegant มากเลยนะดูสง่ามากนะคะเขาทรงตัวเขาควบคุมม้าโน่นนี่นั่นได้นะคะ nextBoxing ใช้อะไรจำได้ไหมเอ่ย Do you remember ใช้อะไรคะลูก Do boxing very good นะคะจะไม่ใช้คำว่า go เนาะมีกี่ตัวนะ Do boxing Do body building แล้วก็ do อะไรคะweightlifting ยกนะคะ next baseball อันนี้เนี่ยเป็นที่นิยมมากแถบไหน แถบอเมริกานะคะแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งเอเชียของเอเชียบ้านเราเนี่ยแถบเกาหลีใต้เป็นแบบ popular sport เลยนะนักเรียนนะคะค่อนข้างที่เป็นที่นิยมต่อไปอันนี้ค่ะบางคนไม่รู้fencing ก็คือกีฬาฟันดาบนะคะกีฬาฟันดาบนะมันมีเสียงแทรกไหมแป๊บหนึ่งนะคะนี่มั้ยเสียงมันสะท้อนใช่ไหมโอเคเฟนซิ่งนะคะหมดแล้วกีฬาฟันดาบนะกีฬาฟันดาบต่อไปอันนี้ค่ะโบลิ่งใช้อะไรนะลูกรู้ว่าใช้มือโอ้โหใครจะไปใช้เท้าในการจับแล้วก็ปิ้วไปใช้อะไร go do play go bowling นะคะ next อะไรเอ่ย running โอเคน้องแดนนะคะลูกน้องแดนได้ยินครูเนาะน้องแดนหนูปิดไมโครโฟนแป๊บนึงได้ไหมคะได้เนาะโอเคได้โอเค running นะคะ jogging ใช้ go เนาะต่อไป gymnastic ใช้อะไรคะ do gymnastic นะคะเติม s แสดงว่าไม่ได้แค่ประเภทเดียวถูกต้องไหมคะหลายประเภทเช่นเดียวกันนะคะต่อไป hockey ที่บ้านเรามีแข่งไหมมีแต่ไม่ได้เป็นที่นิยมนะคะถามว่ามีไหมกีฬาทีมชาติฮอกกี้เรามีไหมมีแต่ยังเป็นกีฬาที่ประเทศไทยที่ยังแบบว่ายังไม่แบบป๊อปปูล่ามากใช่ไหมคะยังไม่เหมือนกับกีฬาทั่วไปอย่างเงี้ย
นะถามว่ามีไหมมีนะแต่ว่าตรงเนี้ยเราอะไปเล่นเองได้ไหมเราจะเล่นอย่างเงี้ยอยู่ๆไปสวมชุดนี้แล้วก็ไปเล่นเลยได้ไหมเราต้องมีการฝึกทรงตัวนะอันนี้คือเขาออกแนวสเก็ตติ้งเลยนะลูกเออนะคะเอาง่ายๆถ้าใครเล่นโรลเลอร์เบดิ้งอะโรลเลอร์เบดอะรองเท้าที่มันมีล้ออะใช่ไหมคะแล้วหนูทรงตัวหนูสามารถขยับเขยื้อนได้อะอันนั้นคือเบสิกพื้นฐานหนูได้แต่ถ้าอันนี้หนูต้องหาวิธีการเบรกมันไม่มีปุ่มเบรกนะคะเออมันเป็นลานไอสเก็ตหมดเลยนะคะอุปกรณ์สปอร์ตอิควิปเมนต์ตรงนี้ค่อนข้างที่จะทำไมชาร์ปก็คือแหลมคมมากนะคะถ้าเกิดว่าไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีความแคร์ฟูลพออะระมัดระวังพออะอาจจะเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมคะเออโดนบาดได้นะคะค่อนข้างที่จะอันนี้นิดนึงเนาะ next โอเคพอหอมปากหอมคอนะคะเกี่ยวกับ vocabulary sport แต่จริงๆอ่ะมีมากกว่านี้ไหมมีเยอะนะคะแล้วแต่ว่าใครชอบกีฬาแบบไหนนู่นนี่นั่นนะคะมาดูของเราในวันนี้เมื่อกี้บอกแล้ววันนี้ครูจะพานักเรียนไปดูกีฬาที่มันแปลกที่ประเทศไทยไม่มีต้องหาที่อื่นแทน yes on page 72นะคะนักเรียนรู้จัก vlog ไหมคะ vlog หรือ vlog ก็ได้ vlog vlog ก็คือเหมือน YouTube อ่ะ YouTuber อ่ะอันนี้เขาเป็น vlog vlog ก็คือเหมือนกับว่าเขานำเสนอใช่ไหมคะผ่าน YouTube หรือผ่านเว็บไซต์ของเขาอย่างเงี้ยนะเว็บไซต์หรือบล็อกของเขาคนนี้ชื่อว่า Joe Travel Blog นะคะแสดงว่าคนนี้มักหรือชอบการท่องเที่ยวนะคะ Joe Travel Blog อันนี้เป็นชื่อเอาง่ายๆชื่อช่องของเขานะคะที่เขาเป็นนามของเขาออกมานะใครมีช่อง YouTube ไหมมีไหมคะมีห้องเราก็มีใช่ไหมฮะเออยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยทิกต็อกเกอร์อะไรเงี้ยใช่ไหมนำเสนอต่างๆเช่นเดียวกันนะคะอ่ะโอเคทุกคนดูตามนะคะคำศัพท์ไหนที่เป็นคำศัพท์ใหม่ให้นักเรียนค่อนข้างเยอะมากพอสมควรนะคำศัพท์ใหม่ของเราอะนะมาดูอันแรกนะคะเขาบอกว่า during my travel I have seen lots of weird sport คำนี้เลยนะ weird แปลว่าแปลกนะ weird sport and rest but I believe that following are the best เขาเนี่ยคนชื่อโจเนี่ยที่เขาทำบล็อกตรงเนี้ยเขาชื่นชอบการท่องเที่ยวเนาะและเขาก็ชื่นชอบกีฬาที่มันค่อนข้างแปลกใหม่แปลกๆไปเลยอะไม่ใช่ว่าอ๋อเล่นบาสเกตบอลอู้มัน normal มากมันเบสิกมากนะคะเขาต้องการที่จะนำเสนอในผ่านในช่องเขาเนี่ยที่คนอื่นหรือประเทศอื่นเนี่ยไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาจะโพสต์ลงต่อไปเนี้ยคือสิ่งที่เป็นกีฬาที่เขาคิดว่ามันแปลกที่สุดที่เขาเคยเจอมาละอยากนำเสนอกับเพื่อนๆมากเลยนะคะมาดูอันแรกค่ะครูมีรูปภาพให้เนาะมีรูปภาพให้นะคะอันนี้เขาไม่ได้กระโดดอะไรแต่อย่างใดนะคะเดี๋ยวให้ดูภาพในมุมกว้างเนาะเอาวันนี้ก่อนนะคะโอเคเขาบอกว่า the copy hill she's rolling the copy hill she's rolling and working an annual event held on the spring
bank holiday at Cobbles Hill, New Gloucester in England. นักเรียนลองดูนะเขาบอกว่ากีฬาเนี้ยมันเหมือนกับเทศกาลหนึ่งเลยแต่เขาเล่นเป็นกีฬาจริงๆนะคะกีฬาเนี้ยเกิดขึ้นที่ไหนคะที่ Copper Hills Copper Hills นะคะใกล้กับเมืองCloucester นะคะ Cloucester ในประเทศอังกฤษนะเขาบอกว่าอะไรเป็นกีฬาที่ทุกคนเนี่ยจะอยู่บนเนินตรงนี้แล้วอยู่ๆกิ้งลงมาเองได้ไหมมันต้องมีอะไรจูงใจเขาเห็นไหมแค่นี้เราก็รู้สึกแปลกแล้วเนาะเขาก็ต้องมีอะไรที่มันน่าดึงดูดใช่ไหมคะที่เขาแบบเฮ้ยอยู่ๆเขาจะทิ้งตัวลงมาเพื่อจะคว้าอะไรสักอย่างนึงใช่ไหมมันเหมือนกับแบบเขาเรียกว่าอะไรฮิวแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นที่ลาดชันเนาะที่ลาดชันลงมาอย่างเงี้ยนะคะนั่นก็คือเลยคะชีสก้อนชีสเลยนะเป็นก้อนชีสเลยนะคะอ่ะมาดูค่ะparticipants คือผู้เข้าร่วมนะคะคำนี้ participants เนี่ยผู้เข้าร่วมเลยนะเห็นไหมวันนี้จะได้ศัพท์ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะคะ participants race down the 200 yards long hill ผู้เข้าร่วมเนี่ยจะทำไมคะเหมือนกับจะวิ่งลงมาจะกิ้งตัวลงมาประมาณเนี้ยนะคะระยะทางเนี่ยประมาณ200หลาหลานึงประมาณ200หลานะคะอาจจะถ้าคิดเป็นเมตร100เมตรหรือ200เมตรประมาณเนี้ยนะคะประมาณ100เมตรได้แต่มันเป็นทางลาดชันนะลูกอยู่บนที่สูงเขาก็จะเอาชีตเนี่ยกิ้งลงไปก่อนใครที่ไปถึงหมายถึงว่าไปถึงเส้นชัยข้างล่างก่อนน่ะนะคะเขาก็จะได้ชีทนะเป็นของรางวัลแต่อาจจะได้อย่างอื่นเพิ่มเติมอ่ะเดี๋ยวเราต้องมาดูก่อนใช่ไหมนะคะโอเค after a round of double crochet cheese in send drawing down it นะเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะว่าทุกคนจะยืนอยู่บนเนินทั้งหมดเลยผู้เข้าร่วมแข่งขัน participant ต่างๆพอกรรมการเขาทำไมคะ throw double sheet นะชีท2ก้อนใหญ่ๆเลยนะคะนักเรียนนักเรียนอย่าลืมว่าทางนู้นน่ะชีทเขาค่อนข้างที่จะมีราคาแล้วยิ่งชีทที่แบบแพงๆบ่มเพาะนานๆไม่ใช่ชีทปลอมๆที่เรากินอย่างเงี้ยนะชีทจากแบบโอ้แม่วัวพันดีอะไรอย่างเงี้ยเขาค่อนข้างที่จะแบบอู้ว้าวฉันต้องคว้ามาให้ได้อย่างเงี้ยหรือบางคนที่แบบว่าอุ๊ยฉันเล่นแบบจอยๆสนุกๆอย่างเงี้ยนะคะมีคลิปวิดีโอด้วยแต่หนูต้องสแกนเอาเนาะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันติดลิขสิทธิ์นะคะเดี๋ยวช่องเราปลิวอุ๊ยเหมือนช่องยูทูบเบอร์เลยนะคะไม่เราจะปลิวไปด้วยกันไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนจะไม่ได้เรียนนะคะเนี่ยเวลาสมมติว่ามิกซ์พวกมิกพวก IQ วิ่งลงมาใช่ไหมคะเราจะคอนโทรลไม่ได้นักเรียนพอนี่เสร็จปุ๊บมันก็จะกิ้งมันก็จะหมุน rolling ไปเลยใช่นะคะแต่ถ้าใครที่ถึงเส้นชัยก่อนคนนั้นก็เป็นผู้ชนะเขาก็จะมีกรรมการข้างล่างอะค่ะข้างล่างตีนเขาอะอยู่นะคะดูให้ดูรูปภาพก่อนดูนะคะอย่างนี้เลยถ้าเป็นภาพเคลื่อนไหวนี่แบบโอ้โหมันมากนะคะนี่เห็นไหมนี่ชีดลอยริ้วนี่นะคะดูดิอันนี้ขาชี้ฟ้าอยู่นะอ๋อแขนนี่เห็นไหมนะคะอ่ะไปต่อยังไม่หมด
The event was a tradition of the people who live in the local village of the Brockwood. อันเนี้ยสมัยก่อนน่ะเขาบอกว่ามันเป็นประเพณีหรือเป็นงานประจำของเมือง Brockwood อันเนี้ยเป็นชื่อเฉพาะเขานะคะในประเทศอังกฤษผู้ที่อยู่ในละแวกใกล้ๆเอาง่ายๆในหมู่บ้านใกล้ๆอ่ะจะเป็นผู้เข้าร่วมหมายถึงว่าสมัยก่อนเขาจะไม่รับประเทศอื่นหมายว่าคนที่มาจากประเทศอื่นน่ะเข้าร่วม but now people from all over the world take part แต่ในปัจจุบันเขาเปิดมากขึ้นก็คือไม่ใช่เฉพาะเมืองที่อยู่บล็อกเวิร์ดอย่างเดียวคนอื่นๆอย่างสมมติเนาะอย่างไอฮิวไปอย่างเงี้ยไอฮิวอยากได้อยากเข้าร่วมมาจาก I'm from Thailand อย่างเงี้ยนะคะเขาก็เปิดโอกาสให้ไอคิวอ่ะจากประเทศอื่นๆน่ะเข้าร่วมได้นะคะมันมากเนาะ The Guardian newspaper has called it a world famous event หนังสือพิมพ์ต่างๆเขาก็ตีข่าวแบบว่าเป็นงานหรือเทศกาลที่เป็นที่นิยมมากนะคะแถวบ้านเรามีไหมไม่มีนะไม่มีนะคะ with winner coming from Canada, Australia, New Zealand and Nepal ส่วนใหญ่ที่เขาจัดกิจกรรมหรือจัดกีฬาวิ่งตรงนี้ขึ้นมา the winner ก็คือทำไมผู้ชนะเนี่ยสมัยเนี้ยเขาก็จัดอันดับเลยนะก็จะมาจากประเทศแคนาดาบ้างออสเตรเลียบ้างนิวซีแลนด์บ้างแล้วก็ประเทศเนปาลบ้างเนปาลน่ะนะคะก็คือเปิดเลยเปิดต้อนรับคนทั่วโลกเพื่อมาแข่งขันอันนี้นะคะ Copper Hills Copper Hills Rolling She's Rolling นะคะโอเคอันนี้คือกีฬาแปลกๆอันแรกเลยนะวิ่งไล่ตามชีสมันหนูไหมนะคะนี่นักเรียนสามารถสแกนได้ถ้าเกิดว่านักเรียนอยากเพิ่มความอรรถรสนะคะครูก็ไปหามานี่อันนี้เป็นผู้หญิงนะคะคนที่ได้ก็ได้แบบดับเบิลชีตเลยนะนักเรียนได้ชีตเป็นของรางวัลไปแต่มันนี่เงินไม่มั่นใจ I'm not sure ว่าจะได้หรือเปล่านะคะจะได้หรือเปล่าเนาะนี่สภาพนี้เลยนะคะบางคนก็อาจจะมีอักซิเดนต์บ้างเพราะว่าคอนโทรลไม่ได้เนาะลงจากเนินเขาลงมาอย่างเงี้ยนะคะแต่สนุกแต่สนุกมากนะคะโอเค next อันต่อไปนี่สายแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสายชอบเล่นหมากรุกแต่ไม่ใช่เล่นปุ๊กปักปุ๊กปักอย่างเดียวมาดูค่ะ chess boxingหรือเปล่าไม่แน่ใจเราต้องมาดูก่อนก็คือหมากรุกอะไรคะหมากรุกมวยมวยหมากรุกก็ได้นะคะอ้าวคืออะไรอ่ะฮัลโหลมาดูค่ะ Chess boxing is a hybrid sport that mix chess and boxing เขาบอกว่ามวยหมากรุกเนี่ยเป็นกีฬาที่มันเอา2กีฬามาผสมผสานกันมาผสมผสานกันนะคะคืออยู่ในสังเวียนมวยนี่แหละแต่งชุดอะไรเหมือนชกมวยเลยบ็อกซิ่งเลยแต่จะมีโต๊ะนั่งอยู่ตรงกลางจะมีกระดานหมากรุกมีหมากรุกแต่ละคนจะใส่หูฟังหรือที่ครอบหูไว้นะเพื่ออะไรคะเพื่อไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่รบกวนสมาธิเพราะคนไหนที่เล่นเชสเล่นหมากรุกเขาจะรู้ดีเนาะเขาต้องมีการทำไมวางแผนค่ะวางแผนว่าหมากนั้นหมากนี้ขึ้นตัวคิงจะโดนกินไหมนู่นนี่นั่นเขาจะวางนี้ไว้แต่รอบนอกคือเหมือนเชียร์มวยเลยนะพอคนไหนเสร็จครูไปดูมาครูสปอยให้ดูก็ได้เขาจะขึ้นแผงเลยนะคะแผงหมากรุก
ขึ้นบนจอ LED เลยคนไหนที่เสียแต้มนู่นนี่นั่นเขาจะหยุดพักเสร็จก่อนแล้วชกกันค่ะเป็นการมิกซ์รวมกันนะคะโอเคแปลกไหมแปลกไหมแปลกเนี่ยนะThe basic idea in chess boxing is to bring together two activity. One that challenge in mind. ในกิจกรรมหนึ่งนั้นก็คือเชสเนาะเป็นการค่อนข้างที่จะท้าทายความคิดนะคะความคิด And the other, the body into the mega sport that demand the most of its competitor นะคะก็คือผู้แข่งขันนั่นแหละนะ competition ก็คือการแข่งขันเนาะ competitor ก็คือผู้เข้าร่วมนะคะสองกิจกรรมกิจกรรมแรกใช้ความคิดอีกกิจกรรมนึงคือใช้ร่างกายเหมือนกันนะคะเขาจะเล่น chess ก่อนพอ chess หมดปุ๊บก็คือ over game overตาหนึ่งหรือโดนกินตาหนึ่งเขาจะมาต่อยกันค่ะต่อยเสร็จยังไม่หายเหนื่อยเลยฉันก็ต้องมาทำไมคะนั่งแล้วใช้ความคิดต่อใครคนไหนที่อึกทนน่ะก็จะเป็น the winner ไปเลยสุดยอดมากนะคะยังไม่หมดยังไม่หมดลูกยังไม่หมดค่ะ Friend comic books artist Enki Milan นะคะinvent chess boxing and Dutch Shao Dak เนี่ยนะperformance artist lep นะ rubings นะคะเป็นชื่อเฉพาะเนาะ uses an art performance อันนี้ก็ประมาณว่าเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะนำสองกิจกรรมเนี้ยมาผสมผสานกันนะคะผสมผสานกันแต่บังเอิญกับกลายเป็นแบบกิจกรรมที่ให้ความนิยมมากเป็นกีฬาที่แปลกมากๆนะคะแปลกจริงๆ Now it has grown into a competitive sport. Chess boxing is particularly popular in Germany.The United Kingdom, India, and Russia. จากที่แบบว่าอ่ะมีแค่เยอรมนีนะคะแค่เหมือนกับว่าอ่ะแถวอังกฤษบ้างเนาะก็เป็นที่นิยมเยอรมันเอ่ยทำไมคะ United Kingdom ก็อังกฤษเนาะนะคะอินเดียมาถึงรัสเซียนะแข่งหมากรุกด้วยพอเสร็จปุ๊บต่อยกันนะคะบ็อกซิ่งกันเนาะประมาณนี้เลยนะคะนักเรียนเห็นไหมเขาต้องใส่หูฟังนะคะทั้งสองเลยเล่นนี้ก่อนเสร็จปุ๊บใส่มวยต่อยนะคะใส่มวยต่อยนี่ใส่นวมแล้วต่อยอันนี้เป็นลิงก์นะลิงก์คลิปวิดีโอนะคะเขาเล่นเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมาบ็อกซิ่งกันเลยต่อยมวยกันเลยนะคะคนไหนที่แพ้ออนแอร์ก็แพ้ไปนะโอเคประมาณนี้นะคะเหลือเวลาอยู่ประมาณ7นาทีนะคะ7นาทีก็ชิวสุดแล้วฮะ7นาทีอันนี้5ข้อ5ข้อนี้นะคะคุณทำเสร็จคุณรวบรวมส่งค่ะแค่นั้นเลยนะคะ5ข้อง่ายมากค่ะ easy มากเลยก็เมื่อกี้บอกแล้ว reading comprehension ก็คืออ่านแล้วก็ต้องตอบคำถามได้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าเอ้ยครูอ่านให้ฟังพอสรุปเสร็จปุ๊บอ้าวนักเรียนไม่ได้ทำมันก็ไม่ได้นะคะWH question นะคะ What is the name of this block โอ้ง่ายมาก easy มาก Number 2 Where is the Copper Hill
where ที่ไหนอ่ะ3 when did he post ถ้าใครตาดีก็จะเห็นได้เลย post ก็คืออะไรคะเออก็คือประกาศหรือว่า post เรื่องเนี้ย when เมื่อไหร่เออก็ใช่ไงข้อที่4ข้อที่4กับข้อที่5 challenge in your mind ที่สุดเลยเอา which thing impress you from the text impressive คำว่า impressive ครูสอนไปแล้ว impressive แปลว่าน่าประทับใจเขาถามว่า which things ก็คือ2กิจกรรมเนี่ยอันไหนที่หนูอ่ะคิดว่าน่าสนใจที่สุดใช่ไหมเพราะว่าวันนี้ครูนำเสนอสปอร์ตที่มันแปลกๆ weird sport ก็คือกีฬาแปลกอ่ะ2อันอันนี้ความคิดใครความคิดมันเลยนะคะว่ากีฬาเมื่อกี้ก็คือทำไม Hoppy Hills ใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ Cooper Hill She's Roaring กับ Chess Boxing หนูสนใจอันไหนมากกว่ากันเออแค่เนี้ยแค่ถามตรงเนี้ยเฉยๆข้อ5 which contest would you like to watch why which contest would you like to watch why เออถ้าหนูเลือกอ่ะหนูเลือกเมื่อกี้2อันน่ะอันใดอันนึงถ้าหนูจะไปดูจริงๆสมมุตินะหนูอยากเห็นจริงๆเนี่ยคืออันไหน1 Cooper Hills Chess Rolling กับ Chess Boxing ข้อ5นะคะหนูอยากไปดูอันไหนแล้วก็เพราะอะไรขอเหตุผลนิดนึงเออเลือกมานะคะอยากดูอันไหนเพราะอะไรอยากดูการแข่งขันไหนนะคะ2อันอ่ะโอ้โหมีให้เลือกไม่เยอะแค่2อันจากในบทความอ่ะแล้วก็เพราะอะไรนะคะลงในสมุดนะคะ write down your notebook เขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะหนูสามารถดูคำตอบเนาะจากในหนังสือได้หน้าที่เท่าไหร่คะ what page yes 72นะคะมีหมดเลยนะมีหมดเลยเราเป็นนักอ่านแล้วเป็นนักอ่านนักฟังแล้วเราก็ต้องเป็นนักตอบคำถามด้วยนะคะเพราะเราก็ต้องการเช็คเนาะว่าใครตั้งใจฟังตอบคำถามได้ไหมนะคะ easy มากมากอันนี้เดี๋ยวเป็นหน้าที่ครูในการตรวจแล้วก็ให้คะแนนเลยนะคะหนูก็ไปหลั่นลา Happy New Year ได้เลยเนาะเพราะว่า no homework นะคะมีเข้ามาโรงเรียนเดียวใช่ไหมหลุดไปแล้วค่ะอย่างเงี้ยหลุดไปแล้วเหรออ๋ออู้อยู่วะที่เดินอยู่โอเค5ข้อนี้นะคะทำเสร็จปุ๊บให้ตัวแทนอ่ะวันนี้เอาเลขที่อะไรดีคะครูเมย่าค่ะnumber 19 and เอาสัก2คนดี19 and 9 โอเค9 and 19นะคะ if you finish please send your friend number 9 or 19นะคะให้ส่งเพื่อนเลขที่9หรือ19นะคะทำเสร็จปุ๊บ no homework ทันทีนะคะคุณก็ไปจอยๆเนาะจอยๆงานปีใหม่ and อะไรคะคิงตากสินเฟสติวัลเนาะนะคะเรียนเชิญนะคะเพื่อนๆเนาะจาก
โรงเรียนอื่นๆนะคะมาร่วมงานตากสินมหาราชงานเทศกาลประจำปีของจังหวัดตากของเราจัดในวันที่28จนถึงประมาณวันที่3หรือวันที่4เนาะมกราคมนะคะโอเค any question everyone มีคำถามไหมคะ5ข้อเมื่อกี้เราก็ช่วยกันแล้วเนาะคำตอบหนูต้องไปสืบเสาะหานะคะต้องเป็นนักอ่านอีก1รอบนะลูกนะนะคะโอเค if you don't have any question see you onNext week. Happy New Year. See you. Bye-bye. Okay.